สวัสดีค่ะชื่อดีน่านารดานะคะเป็นศิลปินของ W501 และ Crossover ค่ะรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้มาแบ่งปันเรื่องราวชีวิตแล้วก็ร้องเพลงให้กับน้องๆได้ฟังค่ะมาเชื่อพระเจ้าเพราะว่ารู้สึกว่าความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่หาไม่ได้จากที่ไหนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อรู้จักกับพระเจ้าจริงๆแล้วคือพระเจ้ารักเราที่สุดแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าหวังดีสำหรับชีวิตของดีน่าเองแล้วก็ดีน่าสัมผัสพระเจ้าแล้วมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากมายแล้วก็ดีน่าพบสันติสุขที่แท้จริงค่ะก็อยากจะฝากถึงน้องๆกรุงเทพคริสเตียนนะคะว่าการที่น้องได้มาอยู่ที่โรงเรียนนี้การได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าอยากจะให้น้องๆทุกคนได้เปิดใจฟังแล้วก็คิดใคร่ครวญแล้วก็นำมาคิดกับชีวิตของตัวเองว่าจริงๆแล้วพระเจ้ารักน้องๆทุกคนแล้วก็พระเจ้าอยากให้น้องๆได้รู้จักกับพระองค์แล้วก็มีประสบการณ์และรู้ว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับน้องๆแล้วก็รักน้องๆ นะคะโอเคสวัสดีครับผมชื่อสายชนนะครับอาจารย์สายชนครูหาวันนะครับหรือว่าเด็กๆจะเรียกครูแป๊ะนะครับมาจากพันธกิจฮาวบกุกเซ็นเตอร์นะครับก็คือพันธกิจที่ประกาศโดยใช้กีฬานะครับแล้วก็มีสถานนมัสการพระเจ้านะครับประกาศข่าวประเสริฐครับที่โคราชครับผมการได้กลับมากรุงเทพคริสเตียนนะครับก็ความรู้สึกก็คือได้กลับมาบ้านอีกครั้งนะครับแล้วก็เห็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้กลับบ้านนะครับเพราะว่าจะเจอลูกๆ BCC นะครับแล้วก็เจอพี่น้องนะครับคริสเตียนด้วยกันนะครับผมที่เชื่อพระเจ้าพอรู้ว่าพระเจ้าดีครับแล้วก็ตัวเราไม่ดีครับก็เลยรู้ว่าต้องพึ่งพระเจ้าครับพึ่งตัวเองอีกต่อไปไม่ได้ครับก็สิ่งที่อยากฝากไว้กับเด็กกอทองนะครับก็คือว่าเป็นพระคุณพระเจ้านะที่เราได้อยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ได้มีโอกาสฟังความจริงของพระเจ้าอย่างนั้นไม่ว่าจะอยู่กี่ปีก็แล้วแต่ภายใน12ปีเนี้ยอย่าให้เราจากกรุงเทพคริสเตียนไปโดยที่ไม่ได้เอาความจริงของพระเจ้าไปด้วยนะแล้วก็ให้เด็กกรุงเทพคริสเตียนจำไว้เสมอว่าอย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดีและสุดท้ายครับอยู่ที่ไหนให้คนชมทุกเวลาว่างามสมค่าม่วงทองผ่องอำไพครับผมขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะน้ำหวานวันนิสาชาวยองนะคะสำหรับความรู้สึกนะคะที่ได้มากรุงเทพคริสเตียนก็คือดีใจนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยเมื่อได้รับการติดต่อนะคะจากทางโรงเรียนนะคะให้ได้มาเจอน้องๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะซึ่งทั้งน้องๆนะคะแล้วก็บุคลากรทุกคนนะคะรวมทั้งคณาจารย์ทุกคนนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับการเป็นคริสเตียนนะคะสำหรับตัวพี่น้ำหวานเองเนี่ยเริ่มจากครอบครัวค่ะครอบครัวพี่น้ำหวานเนี่ยเป็นคริสเตียนก่อนแต่ว่าไม่ใช่ว่าครอบครัวเป็นคริสเตียนแล้วจะทำให้พี่หวานเป็นคริสเตียนเลยแต่เกิดจากการที่พี่หวานมีประสบการณ์ในการรู้จักพระเจ้าค่ะค่ะสำหรับน้องๆกรุงเทพคริสเตียนนะคะพระเจ้ามีอยู่จริงลองที่จะทำความรู้จักกับพระองค์ค่ะและเมื่อน้องเปิดหัวใจน้องๆจะสัมผัสถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้ววันนั้นค่ะน้องๆจะตอบในหัวใจของตัวเองได้นะคะว่าพระเจ้ามีอยู่จริงหรือเปล่าขอบคุณค่ะTo run.